เป็นเบาะหนังแท้แท้จริงหรือเปล่านะเรามีวิธีพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นหนังแท้หนังเทียมเราจะไม่มีเครื่องมือไม่ใช้เลยนะฮะใช้ระบบสัมผัสล้วนๆมาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับต้นคาออนคาออนทริกนะครับรอบนี้เราจะมาสอนวิธีดูเบาะหนังแท้หนังเทียมหรือหนัง PVC นะครับเราจะไม่มีเครื่องมือไม่ใช้เลยนะฮะใช้ระบบสัมผัสล้วนๆมาเดี๋ยวเราจะมาดูเริ่มต้นกันนะฮะส่วนมากลูกค้าที่ไปออกรถตามศูนย์เนี่ยนะครับรถใหม่รถกระบะรถเก๋งส่วนมากจะมีที่เซลแถมมาถ้าเป็นเบาะหนังนะครับหลายคนจะบอกว่าเออเป็นเบาะหนังแท้แท้จริงหรือเปล่านะเรามีวิธีพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นหนังแท้หนังเทียมไอเรื่องเกรดหนังแท้อันนั้นเราไม่รู้นะฮะเรารู้แต่ว่ามันแท้หรือเทียมแค่นั้นอย่างคันนี้เป็น Toyota Venturi นะครับเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมนะครับปกติหนังแท้เนี่ยจะดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูมีราคากว่าเราพิสูจน์ด้วยการเอานิ้วจิ้มเลยฮะจิ้มดูว่ามันแท้หรือเทียมถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยเราจิ้มดูเนี่ยมันจะเกิดรอยย่นนะครับเห็นมั้ยฮะเนี่ยเป็นรอยย่นนะฮะเนี่ยฮะนี่คือหนังแท้นะครับแล้วก็ผิวมันจะมันกว่านี่นะครับนี่สังเกตได้ง่ายนะครับ wow. แล้วหนังเทียมหรือหนัง PVC คือเรากดเนี่ยมันจะไม่ย่นนะครับมันจะบุ๋มลงไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วผิวมันก็จะไม่มันถ้าบางคนอาจจะดูรู้เนี่ยอาจจะดูด้วยตาเปล่าก็ได้ข้อดีของหนังแท้เนี่ยคือสวยเงางามนะครับแต่ว่าพูดถึงความแข็งแรงคือคุณภาพหนังแท้กับ PVC เนี่ยก็ใกล้เคียงกันครับเพียงแต่ว่าพื้นผิวที่เคลือบอยู่บนหนังแท้เนี่ยแตกได้ง่ายแล้วก็เป็นรอยได้ง่ายนะครับคุณภาพมันก็จะเสื่อมลงตามเวลานะครับส่วนหนังเทียมเนี่ยหรือหนัง PVC เนี่ยมันจะไม่แตกอย่างนี้นะฮะเห็นที่เห็นเราอยู่เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเบาะรถยนต์เนี่ยเวลามันขาดหรือเป็นรอยเนี่ยหนังแท้เนี่ยมันก็จะเป็นรอยเยอะกว่าหรือเสื่อมเร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับคือหนังแท้เนี่ยมันก็จะเป็นรอยแตกนะฮะรอยแตกมันก็จะซีดจะแตกไปตามอายุของมันแต่หนัง PVC เนี่ยมันยังดูสวยเห็นมั้ยสวยแบบเรียบไม่มีแตกไม่มีรอยเลยหลายคนถามว่าหนังแท้เนี่ยเขาผลิตจากอะไรส่วนมากเนี่ยจะเป็นหนังวัวนะครับที่เขาผ่านการฟอกจากโรงงานมานะครับแต่ว่าบางทีออปชันที่เซลล์เขาแถมมาเนี่ยบอกเฮ้ยบอกหนังแท้แท้ทั้งอันเลยพิสูจน์ได้เลยฮะคือส่วนมากหลักๆเนี่ยถ้าออกมาจากศูนย์เป็นออปชันจากศูนย์เนี่ยมันจะแท้แค่ข้างหน้าที่สัมผัสที่เราสัมผัสได้แต่ถ้าเป็นด้านข้างหรือว่าเป็นหมอนรองเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนังเทียมหรือหนัง PVC ทั้งหมดเลยนะครับตัวเท้าแขนเนี่ยกดดูมันจะไม่แตกนะครับเนี่ยถ้าเป็นหนังแท้มันก็จะแตกแบบนี้ต้องสังเกตดูดีๆนะครับจบไปแล้ววิธีสอนดูหนังแท้หนังเทียมนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อไม่ให้โดนหลอกนะครับ EP หน้าหรือคลิปหน้าจะมีอะไรมาแนะนำเป็นทริคใหม่ๆหรือวิธีซ่อมหรือเกี่ยวกับรถยนต์ทุกอย่างเดี๋ยวจะมีวิธีมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ต้นคาออนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ